สวัสดีครับพบกับเราช่องสายทรัพย์มงคลสีโดโดโดนะครับวันนี้ก็มาสำรวจแม่น้ำมูลนะครับพามาเล่นน้ำหน่อยสักวันสิเป็นยังไงนะครับนี่ท้องฟ้าตอนนี้โอ้สวยงามมากครับนี่นะครับบรรยากาศเหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้นะครับสมมุติคุณมาวันนี้คนเดียวใช้เดียวพอใหญ่แก้วกับดูดูมาก่อนนะครับเนื่องจากผมไปทําธุระนะครับเมื่อกี้ไปเซ็นชื่ออยู่ที่กชนาจักรมาแล้วก็กลับมาไม่ทันเขาเดี๋ยวเราจะพาน้องไปฝึกก่อนเดี๋ยวจะดูว่าตรงนี้นี่เล่นได้ไหมตรงนี้เอาตรงนี้ไม่ลูกตรงนี้มันติดเรือมีเจ้าตรงนู้นเด้อตรงนี้มีข้อต่อข้อต่อไอ้อะไรนะข้อต่อรออยู่นั่นแหละรอนั่นแหละข้อต่อตะคัดอยู่นะครับข้อต่อตะคัดไว้ต้องหาที่ที่ลงที่ใหม่นี่จะให้เล่นน้ำทั้งวันเลยครับตรงนี้ล่ะน่าจะลึกลึกไปไหมลูกตรงนี้น่าจะลึกไปลึกไปครับไปที่เดิมดีกว่านี่ไปที่เดิมดีกว่านี่ก็จะเข้าไปที่เดิมนะครับนี่มีคนเอาหน่อไม้หน่อไม้น่าจะหมดแล้วหน่อไม้เดี๋ยวจะไปที่เดิมอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นไผ่น้ำนะครับเนาะไผ่ต้นที่มีน้ำก็ตอนนี้นะครับสมมุติคนยกมือนะครับนี่ยกมือมึงบอกให้ถึงว่าช้างนั้นน่าจะผูกอยู่แถวนี้นะครับน่าจะมีช้างผูกตรงนี้เพราะว่าการสูดอากาศของช้างถ้าเจอเพื่อนจะยกงวงสูงครับยกสูงสูงแล้วก็ดมกลิ่นแรงนะผมว่าช้างน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับจะไม่รู้ว่าเป็นเชือกไหนนะครับเนาะเดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าการยกมือดมกลิ่นนี่ค่อนข้างที่จะแรงเฟ้อลูกต้อยไปทางนี้เดี๋ยวไปที่ที่เราเคยผูกดีกว่าครับเนาะนี่ก็เรามาถึงที่ของเราผูกแล้วนะครับเราก็จะผูกที่เดิมอู้แต่น้ำแห้งมากครับผูกที่เดิมนี่ครับปลอดภัยครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีช้างอยู่ใกล้ๆเนาะเอาตรงนี้ดีกว่าครับมาเดี๋ยวผมลงก่อนนะนอนลงเร็วทิ้งตัวตึมสไตล์ครับอู้ขาล้างทีมันมากครับจุใจไปเลยครับวันนี้ทั้งวันนอนลงแล้วนอนลงเร็วนอนลงเร็วตีน้ำเร็วงาตีน้ำหน่อยตีน้ำลูกตีน้ำหน่อยเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเอาเร็ว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 ตีน้ำหน่อยนอนลงลงไปลึกๆเลยนู่นมุดลงเป็นช้างที่ชอบน้ำมากนะครับดูครับผูกโซ่ไม่ทันเลยครับเอาดึงโซ่แล้วงานนี้พังหมดแล้วครับไหนจะโซ่ไหนจะดูครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปเรียกเขาไม่ขึ้นนะครับนี่จนกว่าจะอิ่มนู่นแหละครับตอนเย็นนู่นแหละถึงจะขึ้นตีน้ำเร็วตึมเร็วตีน้ำเร็วตีน้ำตีน้ำเร็วตีน้ำดิถูกใจถูกใจครับท่านผู้ชมเพราะความผูกโซ่คือไม่ทันนะครับวิ่งลงเลยไม่ได้เจอน้ำนานอยาก
ยาเล็ดอร่อยเลยครับโอ้น้ำค่อนข้างที่จะลดมากนะครับนี่ดูวันนั้นตอนนี้ไม่มีนะครับนี่พี่ๆแม่ๆดูนะครับท่านผู้ชมดูทุกท่านนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำหมดเลยตรงนี้แห้งแล้วครับดูสุดหล่อของเราเอ้ยยังสนุกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาแทงดินให้โชว์ให้ดูเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเล่นเลยลูกเต็มที่เลยไอ้ย่าคาลังคาลังนี่ก็จะให้ชมเต็มเต็มอิ่มเลยครับวันนี้สมองคนเล่นน้ำมาติคาลังครับมาแล้วครับเดี๋ยวจะมาแทงดินนะครับเดี๋ยวนะครับนิสัยของเขาคือต้องมาแทงดินอยู่แถวนี้เป็นยังไงลูกจิ๋วโอ้ยรองเท้าไม่เล่นหรอกไม่เล่นนอนลงเล่นโคลนตรงนี้แหละนี่เห็นไหมเอาเลยลูกเต็มที่เลยวันนี้เขาให้โอกาส1 วันเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราไล่สดกินผลไม้กันลูกเอาเต็มที่เลยนะงานอ่ะเบาๆ บ้างนะลูกงานอ่ะจะไม่เหลืออะไรแล้วเบาได้เบาหน้างานอ่ะมีโคลนให้เล่นด้วยวันนี้สปาผิวไปเลยเต็มที่วัดดูระยะสู้ครับวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับปกติถ้าร้อนนี่โอ้กระโดดลงน้ำแล้วไม่ขึ้นเลยนะครับนี่อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นรอยเท้าน้องช้างนะครับที่เขาลงมาเล่นน้ำกันเนาะเราเบาหน่อยงานพังหมดแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำลดเยอะนะครับนี่ครับปกติแล้วเขาจะชอบน้ำลึกๆนะครับถ้าน้ำตื้นๆนี่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ถ้าน้ำลึกนี่ชอบมากนะครับนี่น่าจะเป็นน้ำตื้นหน่อยเนาะลอยน้องช้างเล่นตอนนี้น้ำค่อนข้างลดเยอะเลยนะครับก็ถ้าลดกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะพาน้องช้างข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ลึกนะครับมันจะเดินข้ามได้นะครับถ้าน้ำลดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเอายังไงดีเราขึ้นไปไหนขึ้นแล้วก็จะกระโดดลงนะครับนี่เป็นสไตล์ของเขาถ้าน้ำเยอะเนี่ยเขาจะกระโดดลงเล่นอยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วครับเป็นอยู่นี้เด้อครับนี่ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับตอนนี้วันนี้มันมืดนะครับเนาะแดดไม่ร้อนนะครับช้างก็เลยเล่นมากไม่เล่นมากถ้าแดดร้อนๆเนี่ยเขาก็จะโดดเล่นอีกนะครับนี่นะครับน้ำแห้งมากเลยครับถ้าน้ำไม่แห้งนี่ซับบางคนไม่ขึ้นนะครับชอบน้ำลึก
ที่ลึกๆก็มันเป็นมันชันเกินนะครับมันขึ้นไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่ากลับเลยนะครับไปก่อนนะซับเอ้ยไปก่อนนะลูกอยู่นี่นะเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกหืมเข้าใจไหมเดี๋ยวพ่อไปแล้วตอนเย็นมารับนะครับเอาเต็มที่ไปเลยพื้นที่ตรงนี้ให้หนูคนเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับกันเลยครับน้องลุงน้องลุงลึกอันนี้ปล่อยโซ่ยาวให้ไปลึกๆเลยครับเพราะจมน้ำลึกนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับกันเลยนะครับปล่อยทรัพย์มงคลไว้นี่นะครับเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ไลฟ์สดขายอาหารนั่งออนไลน์นะครับเราจะขายแบบใหม่แล้วนะครับเราจะขายจันทร์พุธศุกร์นะครับ3วันก็ฝากพี่แม่ FC ช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับช้างตกงานนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไปไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับดูครับ